จะสอบถามอาการหลานนิดนึงครับว่าอาการหลานเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ปลอดภัยแล้วแผลที่หัวก็ไม่มีน้ำเหลืองไหลออกมาแล้วแต่ที่มือมันจะมีนิดๆที่มือครับอาการตอนนี้ก็สบายดีไม่มีไข้ไม่มีอะไรแล้วแต่ว่ามือคนเล็กด้านฝ่าหยิบอะไรกินไม่ได้มันมือมันจะหัวไม่โป้งกับนิ้วมันติดมันจับอะไรไม่ได้มันเข้าเปลือกอยู่แล้วก็พอจะจับให้แน่นมันติดแต่คนโตกินข้าวกินไม่ได้มือขวาต้องกินด้วยมือซ้ายบางทีอาจจะยากแล้วอาการคุณอัญชลีเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้อ๋อตอนนี้ปลอดภัยทุกอย่างปลอดภัยแล้วนะหายห่วงเลยครับครับ100%แล้วแต่ว่าด้านจิตใจมันธรรมดาเนาะใช่นั่นแหละพูดอะไรก็บอกไม่ถูกว่าอาการแกเป็นยังไงตอนนี้แต่ว่าจิตใจมันต้องใช้เวลากว่าจะหายสุขเท่าได้แล้วลูกคนเล็กของคุณอัญชลีนี่ยังมีอาการชักอยู่ไหมครับไม่ชักครับไม่เคยชักแต่ว่าภาวะก็อินชุดทหารชุดทหารแบบชุดลายพรางใส่หมวกกันนกใส่ทหารชุดสีดำดำนี่แบบหน่วยคอมมานโดครับเขาจะกลัวแล้วก็เสียงที่ดังพุ่งอย่างนี้เสียงประทัดอย่างนี้เขาก็กลัวมีอาการกลัวขึ้นมาเนาะครับตอนวันนั้นที่บ้านผมพาลงไปอยู่ที่บ้านเรียกว่าของเล่นหลานอีกคนหนึ่งมันดังเสียงพุ่งมันก็กลัวตัวหมดเลยวิ่งเข้ามาผมทันทีเลยอ๋อคือยังมีการผวาอยู่เนาะทั้งสองคนเลยไหมครับใช่แต่คนโตน้องมันไม่ค่อยพูดแต่ว่าดูอาการจะดีขึ้นเยอะน่าจะดีขึ้นเยอะในตอนนี้น้องไม่ค่อยพูดโอเคทางเพจเป็นกำลังใจให้อาการดีขึ้นทุกคนนะครับพี่ครับขอบคุณครับครับยังไงขอรบกวนอีกทีถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับครับผมโทรมาเลยได้ครับขอบพระคุณมากครับไปมาดีแล้วทำเมื่อไหร่ดีรู้ลูกบ้านเลย